งานแล้วต้องมีองค์ประกอบ4อย่าง1ชื่อแผนที่2สัญลักษณ์แสดงทิศเหนือ3รูปแผนที่และ4มาตราส่วนถ้านักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยนักเรียนต้องกลับมาตรวจเช็คดูนะคะดังนั้นนักเรียนจำให้ได้ชื่อแผนที่รูปแผนที่มาตราส่วนและสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือใน4อย่างนี้ใครยังไม่รู้จักไม่มีนะต่อไปมาดูส่วนประกอบของการเขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆอันนี้ไม่ใช่แผนที่แล้วนะคะถามว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบชื่อแผนผังดีมากแล้วคนที่ไม่ตอบนี่คือไม่ได้เรียนใช่ไหมคะเมื่อวานนี้1ชื่อแผนผัง2รูปแผนผังต่อไปอะไรอีกสัญลักษณ์แสดงทิศเหนืออะไรอีกมาตราส่วนชัยสิทธิ์ถือไม้ยืนมาตราชัยสิทธิ์ไม่ตอบตอนนี้รู้ยังคะมีกี่อย่างเสียงให้ดังฟังให้ชัดมีกี่อย่างมี4อย่าง1อันนี้ให้อ่านเลยนะคะเนี่ยชื่อแผนผัง2รูปแผนผัง3มาตราส่วนสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือแต่บางครั้งนี้บางแผนผังนี้ก็อาจจะมีแค่เพียง3ถูกไหมคะปรบมือให้ชัยสิทธิ์ก่อนบางแผนผังมีแค่เพียง3ถ้ามีแค่เพียง3น่าจะมีอะไรบ้างปิยพงษ์ยืนเชื่อแผนผังรูปแผนผังมาตราส่วนอีกอันมีไหมเพราะมันมีแค่3ใช่ไหมคะเอามาไม่เอามาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาถ้าเอาก็เป็นเท่าไหร่คะ4แล้วครูบอกกี่อย่าง3แล้วตกลงเอาไม่เอาไม่เอาดังนั้นสิ่งที่ตัดออกคือสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือถูกต้องปรบมือให้ค่ะเวลาถามทุกคนต้องตอบได้นะคะตั้งใจแล้วได้หมดทุกคนแหละค่ะมาดูขั้นตอนนะคะเมื่อวานนักเรียนบอกว่าเมื่อวานเราเขียนแล้วเกิดปัญหาขณะที่ทำงานทำการบ้านดังนั้นวันนี้เราต้องมาเรียนรู้ใหม่ขั้นตอนลำดับแรกนักเรียนต้องศึกษาความยาวจริงเมื่อนักเรียนทราบความยาวจริงแล้วนักเรียนก็ไปดูที่มาตราส่วนนะคะพอนักเรียนดูมาตราส่วนแล้วนักเรียนก็ไปคำนวณหาระยะทางที่จะเขียนนะคะและสุดท้ายนักเรียนก็เขียนแผนผังแค่นี้เองไม่ยากนะคะแต่ก่อนอื่นก็จะมีปัญหาอีกเวลานักเรียนเขียนแผนผังสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือการหาระยะทางจากระยะทางจริงเขียนเป็นระยะทางโดยย่อเพราะบางคนย่อไม่เป็นอันนี้เกิดปัญหาแต่ตรงนี้มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะดังนั้นนักเรียนต้องเป็นวาระสงสัยตรงไหนลูกถามได้ค่ะมีปัญหาไหมคะไม่มีนะคะถ้ามีถามครูอย่าไปถามเตชินไม่รู้เรื่องหรอกนะคะเอาละค่ะมาดูคุณครูจะทวนมาตราส่วนให้ก่อนมาตราส่วนมีกี่ลักษณะ2ลักษณะลักษณะที่1ถ้าหน่วยต่างกันเป็นอย่างไรลูกเขียนหน่วยกำกับแต่ถ้าเกิดหน่วยเหมือนกันไม่ต้องเขียนหน่วยกำกับเอาละค่ะตอนนี้ปัญหาของนักเรียนก็คือเมื่อนักเรียนดูมาตราส่วนแล้วนักเรียนต้องเปลี่ยนระยะทางจริงๆให้เป็นระยะทางโดยย่อเพื่อเราจะได้นำไปเขียนในแผนผังนะคะ1ซมต่อ2กิโลเมตรหมายความว่า1ซมเท่ากับกี่กิโลเมตร2กิโลเมตรแล้วถ้าเกิดคุณครูกำหนดมาว่า10กิโลเมตรถ้านักเรียนจะเขียนลงไปโดยย่อจะใช้ระยะทางโดยย่อเท่าไหร่คะ5ซมเงยหน้าตอบทุกคน5เซนติเมตรเอาใหม่ด้านหลังยังไม่ตอบนะคะเดี๋ยวเรียกเดี่ยวนะถ้าระยะทางจริงๆ4กิโลเมตรระยะทางโดยย่อ2ซนติเมตรเท่าไหร่นะคะ2เซนติเมตร2เซนติเมตรนะคะ
แล้วถ้าเกิดระยะทางจริงๆ8กิโลเมตรระยะทางโดยย่อ4เซนติเมตรอะไรนะ4เซนติเมตร4เซนติเมตรนักเรียนอย่าสับสนเรื่องหน่วยนะคะเอาละค่ะตรงนี้นักเรียนพอได้ประเมินแล้วทีนี้มาดูมาตราส่วนอีก1แบบนักเรียนก็จะเจอทั้ง2แบบนะคะดังนั้นนักเรียนต้องพยายามทำความเข้าใจแล้วก็แยกให้ได้แบบที่2มาตราส่วนนะคะ1ต่อ300ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะแปลมาตราส่วนตรงนี้1ต่อ300นักเรียนเวลานักเรียนใช้เครื่องมือในการวัดในการวัดในหนังสือถามว่าหน่วยที่นักเรียนใช้หน่วยอะไรเซนติเมตรเพราะนักเรียนใช้เครื่องมือคือไม้บรรทัดดังนั้น1เซนติเมตรจะเท่ากับ300เซนติเมตรทีนี้บางครั้งแล้วโจทย์เนี่ยกำหนดมาเป็นหน่วยแบบนี้เราอ่านมาตราส่วนแล้วต้องเป็นเซนติเมตรแต่ในโจทย์นั้นกำหนดมาเป็นเมตรเราต้องความเข้าใจตรงมาตราส่วนนี้ก่อนนะคะ1เซนติเมตรเท่ากับ300เซนติเมตรถ้าในโจทย์ข้อนั้นเป็นเมตรเราก็มาทำความเข้าใจเลยว่าไอ้300เซนติเมตรเนี่ยมันเท่ากับกี่เมตร300เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตร1เมตรเท่ากี่เซนตั้งสติเอาใหม่เปิดตาเปิดใจ1เมตรเท่ากี่เซน1เมตรเท่ากี่เซน2เมตรเท่ากี่เซน3เมตรเท่ากี่เซนดังนั้น300เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตร3เมตรนะคะนักเรียนก็จะได้มาตราส่วนใหม่ออกมาคือ1เซนติเมตรต่อ3เมตรถ้าโจทย์กำหนด18เมตร1เซนติเมตรต่อ3เมตรแล้วถ้าเกิด18เมตรนักเรียนจะวาดความยาวโดยย่อเท่าไหร่เท่าไหร่คะ6เซนติเมตร6เซนติเมตรและถ้าเกิดครูกำหนดความยาว15เมตรนักเรียนจะย่อลงจะใช้ความยาวโดยย่อเท่าไหร่คะ5เซนติเมตรนะคะเอาละค่ะเข้าใจทีนี้เราลองมาลองทำดูนะคะลองทำดูที่พี่เขาจับเนี่ยเพราะเราสมาธิเกินไปหรือเปล่าเวลานักเรียนมองแล้วนักเรียนต้องคิดตามด้วยนะคะอ่ะดูโจทย์เลยอ่ะนักเรียนดูนักเรียนดูเวลานักเรียนจะเขียนแผนผังนะคะนักเรียนต้องทำความเข้าใจปัญหาของนักเรียนอยู่ตรงนี้แหละค่ะไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยอยู่ตรงที่ว่านักเรียนจะทำอย่างไรกับข้อมูลทั้งหมดในโจทย์นั้นบางคนอ่านแล้วนักเรียนก็แบบว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วนักเรียนก็บอกว่าโอ้ยน่าเบื่อมันเยอะเหลือเกินนักเรียนไปทีละขั้นทีละตอนครูถึงบอกว่าในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังแผนที่สิ่งที่ช่วยนักเรียนได้ง่ายที่สุดคือการร่างภาพคร่าวๆก่อนให้นักเรียนตีโจทย์นี้ออกมาเป็นรูปภาพก่อนพอนักเรียนได้รูปภาพคร่าวๆแล้วนักเรียนก็ไปเขียนแผนผังตามรูปคร่าวๆจะเข้าใจมากขึ้นไหมคะเข้าใจมากขึ้นนะคะมาทำความเข้าใจกันห้องจัดนิทรรศการเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนึกไว้ก่อนอ๋อห้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนห้องนี้เลยนะยาวด้านละ18เมตรยาวด้านละ18เมตรมีประตูอยู่กึ่งกลางห้องมีประตูอยู่กึ่งกลางห้อง3ด้าน
เอาละค่ะฟังใหม่ห้องนิทรรศการนี้มีรูปร่างเป็นรูปอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะแล้วก็คำว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ด้านทุกด้านเป็นอย่างไรกันคะเท่ากันยาวด้านละกี่เมตร18เมตรมีประตูอยู่กี่ด้านกี่ด้านมีประตูกว้าง3เมตรอยู่กึ่งกลางด้านทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแสดงว่ามีกี่ประตู3ประตู3ประตูอยู่ทางทิศตะวันออกตะวันตกและทิศใต้มีทางทิศใต้เป็นเวทีกว้าง3เมตรโทษทีนะประตูอยู่ทางทิศเหนือนะคะทางทิศใต้จะเป็นเวทีเวทีนี้กว้าง3เมตรกลางเวทีมีโต๊ะวิทยากร1ตัวแล้วโต๊ะวิทยากรก็ต้องมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายถูกไหมคะมีแต่วิทยากรไม่มีคนฟังบรรยายเป็นไปได้ไหมไม่ได้นะคะกลางเวทีมีโต๊ะวิทยากร1ตัวมีเก้าอี้1ตัวหน้าเวทีจัดโต๊ะสำหรับผู้ฟังนะคะผู้ฟังหันหน้าขวาเวทีอะแถวละ3ตัว6แถวเมื่อนักเรียนอ่านแล้วเนี่ยนักเรียนต้องปฏิบัติตามนี้ทีนี้นักเรียนก็ไปภาพคร่าวๆก่อนนักเรียนก็นึกเลยนะคะภาพคร่าวๆอ๋อต้องดูมาตราส่วนมาตราส่วน1ซมต่อ3เมตรระยะที่ใช้ในข้อนี้ระยะจริงๆมี18เมตรกับ3เมตรดังนั้นนักเรียนต้องเปลี่ยน18เมตรเป็นความยาวโดยย่อก่อน18เมตรนี้ถ้าเราย่อแล้วเท่าไหร่ลูกกี่เซนหันหน้ามา18เมตรย่อแล้วเท่าไหร่ลูกกี่เซนไม่ชื่นใจเอาใหม่18เมตรย่อแล้วได้กี่เซน6เซนชื่นใจนะคะแล้วก็กว้าง3เมตรกี่เซน3เมตรกี่เซนนักเรียนดูที่มาตราส่วนสิคะมาตราส่วน1ซมต่อ3เมตร18เมตรเท่ากี่เซน6เซนถ้า3เมตรกี่เซน1เซนทีนี้นักเรียนก็ได้แล้วนะคะใจมีสมาธินิดหนึ่งเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปภาพคร่าวๆ